วัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่ออดิศักดิ์บรรพตนะครับปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นวิศวกรครับดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการอาวุโสหรือ Senior Die Casting Manager นะครับอยู่ในโรงงานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากนี้ผมยังเป็นอลูมิเนียมไดแคสติ้งสเปเชียลิสต์นะครับเป็นวิทยากรนะครับเป็นที่ปรึกษาตามองค์กรทั่วไปอีกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาขอพูดต่อเกี่ยวกับเรื่องของ KPI นะครับหลังจากที่เคยได้อธิบายไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับพอสมควรไม่ว่าจะเป็นประเภทของ KPI นะครับขั้นตอนการทำ KPI และอื่นๆนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่อง KPI ที่ดีควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับ Smart KPI คืออะไรประโยชน์ของ KPI มีอะไรบ้างและช่วงท้ายคลิปนะครับจะมีตัวอย่างของ KPI ให้ดูด้วยนะครับยังไงถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับรบกวนกดแชร์ออกไปให้เยอะๆนะครับขอบคุณมากครับ KPI หรือ Key Performance Indicator หรือดัชนีตัวชี้วัดประสิทธิภาพและความสำเร็จเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลงานหรือผลการดำเนินงานในด้านต่างๆเป็นตัวชี้วัดหลักที่มีความสำคัญมากในการประเมินการปฏิบัติงานของตัวบุคคลและประสิทธิภาพขององค์กรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการกำหนดตัวชี้วัดหรือ KPI ต้องมีความรอบคอบมากพอสมควรต้องมีการพิจารณาให้เหมาะสมมีความเป็นจริงมีความสามารถที่จะสามารถทำจริงๆได้นะครับเหมาะสมกับองค์กรหรือธุรกิจขององค์กรนั้นๆและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทลักษณะที่ดีของ KPI ต้องมีอะไรบ้าง KPI ที่ดีนั้นต้องสอดคล้องกับนโยบายวิสัยทัศน์ปรัชญาและพันธกิจขององค์กรมีความชัดเจนและต้องสามารถวัดผลได้ชัดเจนไม่มีความลำเอียงต้องมีจำนวนที่เหมาะสมไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปและไม่ยากเกินไปและไม่น้อยเกินไปนะครับสามารถชี้วัดประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กรได้ต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานความเป็นไปได้นะครับและต้องอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม KPI ที่ดีต้องสมาร์ทหรือที่เราเรียกว่า Smart KPI นั่นเอง Smart KPI คืออะไร Smart KPI ประกอบด้วย5ส่วนหลักๆนั่นก็คือ Specific Measurable Achievable Realistic and Timely เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละส่วนหมายถึงอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูในส่วนแรกเลยนะครับก็คือ S ย่อมาจาก specific คือมีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจนคือการวัดผลของ KPI ที่ดีนั้นควรจะมีการวัดผลวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายให้ชัดเจนมีความเฉพาะเจาะจงว่าต้องทำอะไรบ้างต้องการอะไรบ้างและขอบเขตไม่กว้างจนเกินไปยกตัวอย่างเช่นนะครับต้องการลดของเสียในกระบวนการผลิตลงให้น้อยกว่า 2% ในระยะเวลา1ปีหรือภายในระยะเวลา2ปีต้องได้แชมป์ไทยลีกเป็นต้นส่วนถัดไปนั้นก็คือ M ย่อมาจาก measurable หรือสามารถวัดผลได้ในทางสถิติหรือมีการวัดค่าได้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นการวัดKPI ของยอดขายสินค้าของแต่ละคนในปีนี้หรือวัด KPI สถิติการยิงประตูของกองหน้าในทีมเป็นต้นถัดไปก็คือ A ย่อมาจาก Achievable หรือสามารถบรรลุผลสำเร็จได้จริงๆไม่ตั้งเป้าหมายไว้ยากเกินไปนะครับไม่ตั้งเป้าหมายไว้เกินความเป็นจริงนะครับเป้าหมายควรจะมีความสมเหตุสมผลไม่ยากจนเกินไปและไม่ง่ายจนเกินไป KPI ทำแล้วต้องส่งผลประโยชน์ให้กับทั้งองค์กรและตัวบุคคลนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้จริงๆนั่นก็คือยกตัวอย่างเช่นภายในระยะเวลา1ปีต้องเพิ่มยอดขายให้ได้ 30% จากยอดขายในปีนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่สามารถบรรลุความสำเร็จได้จริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่ยากเกินไปนะครับยกตัวอย่างเช่นภายในระยะเวลา3เดือนต้องเพิ่มยอดการผลิตยอดขายให้ได้ 50% ของเดือนนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยากจนเกินไปที่ความเป็นจริงแล้วไม่สามารถทำได้นะครับและสุดท้ายก็คือตัวอย่างที่ง่ายจนเกินไปครับยกตัวอย่างเช่นภายในระยะเวลา1ปีเราจะเพิ่มยอดขายให้ได้ 5% ของปีนี้อันนี้ก็
เป็นการตั้งเป้าที่ง่ายจนเกินไปนะครับก็ไม่สมควรที่จะตั้งทุกอย่างต้องสามารถตั้งเป้าหมายได้ไม่ยากจนเกินไปและไม่ง่ายจนเกินไปและสามารถทำได้จริงและมีผลประโยชน์กับองค์กรและตัวบุคคลนะครับตัวถัดไปนะครับนั่นก็คือ R ก็ย่อมาจาก realistic คือความสมเหตุสมผลความสอดคล้องกับความเป็นจริงต้องตั้งให้สมเหตุสมผลกับความเป็นจริงที่เป็นอยู่สามารถทำได้เห็นผลจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นลดต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น 10% ภายในปีนี้ในสภาวะที่องค์กรขาดทุนต่อเนื่องอย่างหนักมา5ปีนะครับอันนี้คือเราตั้งเป้าหมายให้สมเหตุสมผลสอดคล้องกับความเป็นจริงของสภาวะที่เป็นอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่การตั้งเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงครับยกตัวอย่างเช่นเพิ่มยอดขายให้ได้ 10% ภายใน6เดือนภายในสภาวะองค์กรขาดทุนอย่างหนักมาต่อเนื่อง5ปีครับอันนี้ก็คือเป็นการตั้งเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงครับทั้งที่โรงงานเราขาดทุนมาต่อเนื่องอย่าง5ปีครับเรามาเพิ่มยอดขายไปขึ้น 10% ภายใน6เดือนก็เป็นสิ่งที่ยากพอสมควรนะครับตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ3ก็คือ timely นะครับคือการกำหนดระยะเวลาในการวัดผลที่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่น3เดือน6เดือนหรือ1ปีนะครับเป็นต้นต้องมีช่วงระยะเวลาในการวัดผลที่เหมาะสมในการทำงานในกระบวนการต่างๆยกตัวอย่างเช่นต้องลดอัตราของเวลาเครื่องจักรหยุดการผลิตลงให้ได้น้อยกว่า 5% ภายในระยะเวลา1ปีเป็นต้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวอย่างของ KPI ที่ดีควรจะมีลักษณะอย่างไรกันบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนาย ABC นะครับทำงานอยู่ในแผนก Engineering หรือแผนกวิศวกรรมนะครับตำแหน่ง Process Engineer หรือวิศวกรกระบวนการผลิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า KPI ของนาย ABC นั้นมีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างนะครับในส่วนแรกนะครับของKPI ก็จะเป็น Individual Performance Indicator หรือ KPI ของตัวบุคคลนั่นเองในรายละเอียดของส่วนแรกก็จะมีรายการหรือหัวข้อของ KPI ทาพร้อมทั้งบ่งบอกรายละเอียดที่ชัดเจนครับในส่วนถัดมาก็จะเป็นการให้น้ำหนักของ KPI target ของแต่ละหัวข้อตามลำดับความสำคัญครับโดยให้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือตัวเลขหรืออะไรก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันภายในองค์กรหรือมาตรฐานขององค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับและในส่วนถัดมาก็จะบ่งบอกถึงหมวดหมู่ของ KPI target ด้วยก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น quality delivery cost safety development หรือ management เป็นต้นจะมีหมวดหมู่อะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับการตกลงขององค์กรหรือมาตรฐานขององค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นรายละเอียดของ target และ result ของ KPI ในปีเก่าๆที่ผ่านมานะครับซึ่งจะมีรายละเอียดย้อนหลังกลับไปกี่ปีก็ขึ้นอยู่กับเราตั้งขึ้นมานะครับอยู่ที่ข้อตกลงขององค์กรที่เป็นมาตรฐานขององค์กรที่เราเซตขึ้นมาอยากจะย้อนกลับไปกี่ปีก็ได้เลยนะครับส่วนถัดไปก็จะเป็นรายละเอียดของ KPI target ในปัจจุบันซึ่งรายละเอียดของ KPI target นั้นจะมีลักษณะอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงขององค์กรและมาตรฐานที่องค์กรตั้งขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับต่อมาเรามาดูกันนะครับว่าการตรวจติดตามหรือ follow up ของ KPI นั้นมีลักษณะอย่างไรและมีระยะเวลาแบบไหนขึ้นอยู่กับการตกลงขององค์กรและมาตรฐานขององค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นมีการตรวจสอบ KPI มีเซ้าทุกๆ3เดือนทุก6เดือนทุกๆ1ปีเป็นต้นนะครับในส่วนถัดมาของ KPI นะครับควรจะมีการประเมินตัวบุคคลด้วยเช่นกันหรือ Competency Performance Indicator นั่นเองเพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถของตัวบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นใครมีจุดเด่นจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องอะไรบ้างใครควรได้รับการฝึกอบรมเรื่องอะไรบ้างได้รับการเทรนนิ่งเรื่องอะไรบ้างใครควรจะต้องพัฒนาความสามารถในด้านใดบ้างก็จะสามารถรับรู้ได้ใน KPI ตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างแบบหนึ่งนะครับของ KPI หรือ Key Performance Indicator นะครับตัว KPI นะครับของแต่ละองค์กรก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ว่าเป้าหมายอย่างเดียวกันนั่นก็คือการวัดผลประสิทธิภาพขององค์กรและของตัวบุคคลนะครับสามารถชี้วัดได้เลยนะครับว่าองค์กรนี้หรือบุคคลคนนี้นะครับมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีหรือไม่ดีนะครับหากท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรหรือต้องการที่จะแบ่งปันประสบการณ์นะครับตัวอย่างอื่นๆนะครับตัวอย่างแบบอื่นๆก็สามารถทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับต่อไปเรามาดูกันนะครับว่า KPI หรือ Key Performance Indicator หรือดัชนีตัวชี้วัดประสิทธิภาพและความสำเร็จนั้นมีประโยชน์อย่างไรกับองค์กรหรือตัวบุคคลบ้างนะครับประโยชน์ของ KPI นั่นก็คือสามารถประเมินผลและชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานและความสำเร็จขององค์กรว่าสามารถบรรลุเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ได้หรือไม่สามารถประเมินผลและชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของตัวบุคคลแต่ละตำแหน่งว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้หรือไม่หรือควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาในส่วนใดบ้างป
ประโยชน์ถัดไปนั้นก็คือทุกคนในองค์กรนะครับสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะทุกคนต่างก็มีเป้าหมายในการทำงานและตัวชี้วัดของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจนถัดไปก็คือสามารถนำผลลัพธ์ของ KPI ที่ได้มานั้นนำมาใช้ในการประเมินการวางแผนการลงทุนไปจนถึงการประเมินงบประมาณในปีถัดไปได้นะครับสำหรับประโยชน์ถัดไปนั้นก็คือสามารถนำผลลัพธ์ของ KPI นะครับที่ได้มานั้นนำมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มอัตราจ้างหรือเพิ่มเงินเดือนหรือโบนัสประจำปีหรือการเลื่อนตำแหน่งได้นะครับถัดไปก็คือสามารถนำผลลัพธ์ของ KPI ที่ได้มานั้นนำมาใช้ในการพิจารณานะครับเพื่อทำการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรหรือปรับปรุงข้อบกพร่องในการทำงานได้ทันทีถัดไปสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนามาตรฐานในการทำงานเพื่อเพิ่ม productivity หรือลดต้นทุนในการผลิตได้ด้วยประโยชน์ถัดไปนั่นก็คือสามารถนำผลลัพธ์ของ KPI ที่ได้มานั้นนำมาใช้ในการพิจารณาในการจัดหาจัดทำ KPI ในปีถัดไปได้อีกด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับพอจะมองภาพของ KPI ได้ชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่าครับถ้ายังไงคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนกดแชร์ไปให้เยอะๆนะครับแชร์ไปให้มากๆครับและสำหรับคลิปหน้าผมจะเอาข้อมูลดีๆอะไรมาแชร์ให้ทุกๆท่านได้รับชมรับฟังกันอีกรบกวนติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะไม่พลาดข้อมูลดีๆคลิปวิดีโอดีๆที่ผมจะนำมาแชร์ในช่อง YouTube Die Casting and Engineering Knowledge Sharing นะครับขอบคุณมากครับผม